เนื้อกระพงขาวๆโอ้โหกระพงสะดุ้งไฟกระพงมะนาวอร่อยที่สุดใน3โลกต่อจากคลิปที่แล้วเลยไอ้ปลากระพงตัวเดียวกันที่บอกว่ามันเยอะไปเลยทำ2เมนูนะครับเมนูนี้ทำแบบกระพงสะดุ้งไฟแล้วกันหรือกระพงมะนาวอะยำคล้ายๆมะนาวเนี่ยผมเรียกสะดุ้งไฟแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ไม่เสียเวลาละไปลงมือเลยเดี๋ยวมันยาวนี่อันนี้เรายังไม่ลวกเดี๋ยวเราลวกเราต้องทำเครื่องยำไว้ก่อนเพราะว่าลวกเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในเครื่องยำเลยนะครับทำเครื่องยำครั้งแรกก็นี่กระเทียมพริกขี้หนูใส่ลงไปโขกนะครับนี่ที่โขกไว้เมื่อกี้เติมน้ำปลาไป2ช้อนอันนี้เป็นน้ำเชื่อมที่ผมทำไว้นะครับแต่ถ้ามันมีน้ำเชื่อมก็ใช้น้ำตาลแทนนะครับนี่1ช้อนนี่ใส่ลงไปเราเติมน้ำร้อนไปนิดนึงเพื่อเขามีน้ำอันนี้จะไม่มีน้ำเติมไปนิดนึงใช้น้ำร้อนนะครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลวกปลาเดี๋ยวน้ำที่เราลวกนะก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปหน่อยนึงเพื่อให้มีรสชาติเข้าเนื้อตอนเราลวกนะครับก็หอมด้วยนี่น้ำเดือดสุดๆแบบนี้ลวก30วินาทีพอนับ1ถึง30นี่ครบ30เราก็เอาไปใส่ที่น้ำยำเราเลยใส่ลงไปเลยเสร็จเรียบร้อยบีบมะนาวลงไปนี่บีบมะนาวลงไปแล้วแต่ชอบเลยเปรี้ยวมากน้อยยังไงผมไป1ลูกเลยตามด้วยใบตั้งโอใส่ลงไปต้นหอมบักชีใส่ลงไปนี่เสร็จแล้วก็ค่อยๆคลุกเขาให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ไปจัดจานแล้วก็เตรียมจวดเรียบร้อยอีกแล้วครับท่านเมนูปลากระพงสะดุ้งไฟหรือปลากระพงมะนาวนี่นะครับยังไงนะเนื้อปลาขาวๆเครื่องยำก็ตามชอบเลยเผ็ดเปรี้ยวมากแค่ไหนก็จัดไปนะครับนี่เรียบร้อยอีกแล้วครับท่านสำหรับสายจวดเหมือนเดิมก่อนชิมเช่นเคยล้างคอ เนื้อขาวๆนะตัดกระดูกคำใหญ่มันจวดคำใหญ่เนื้อกระพงขาวๆมาครับผมเยี่ยมเยี่ยมจริงบอกได้คำเดียวว่าเยี่ยมเดี๋ยวก่อนจ่ายคำหนึ่งจัดไปโอเคครับเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมสวัสดีครับ